คุณครูของหนูครูสาวโพสต์ภาพขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองยิ้มกว้างเลยตัดสินใจไม่ผิดที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับครูสาวโพสต์ภาพขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองเห็นแล้วยิ้มกว้างเลยเลยตัดสินใจไม่ผิดเลยนะครับที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่ข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมฮะนำเสนอโดยเว็บไซต์สยามโมเรตี้ลิงก์ข่าวลิงก์ที่มานะฮะจะอยู่ในรายละเอียดและก่อนจะไปฟังข่าวก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้กันนั้นกรุณาช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับผมเมื่อกดไลค์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาฟังข่าวไปพร้อมๆกันนะครับก็เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะฮะที่ใช้ชื่อว่านัทพรทับเจริญโดยได้โพสต์ข้อความแล้วก็ระบุว่านี่ครับเป็นโพสต์ข้อความกับรูปภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเราจะดูแลลูกหลานของท่านให้เหมือนลูกของเราด้วยรักและห่วงใยนี่ฮะก็เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจเนาะโดยคุณครูท่านนี้นะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยรุบ้านห้วยร่วมตำบลวังทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเมื่อภาพดังกล่าวนะครับถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็ต่างก็มีชาวเน็ตนะครับแห่เข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยทั้งที่มีคุณครูที่ดูแลเด็กได้ดีมากครับช่วงนี้นะฮะยุงเยอะคุณครูเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยดูแลเด็กๆเป็นพิเศษด้วยอะไรแบบนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับใครที่มีโมเมนต์ประทับใจอะไรแบบนี้ก็มาพูดมาคุยกันได้นะฮะเนาะใครที่รู้สึกประทับใจนะรู้สึกดีรู้สึกอะไรก็ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้าจะให้ดีนะครับส่งคลิปนี้ให้เพื่อนของท่านเพื่อนสนิทของท่านดูนะหรือไม่ก็แชร์ไปหน้าเฟซเลยนะครับให้เพื่อนของท่านได้เห็นเนาะก็ใครที่กำลังเรียนครูอยู่เนาะน้องๆหนูๆใครที่เรียนครูหรือว่าโตไปอยากเป็นครูก็ส่งให้ดูกันได้นะมีแฟนเป็นครูหรืออะไรเกี่ยวกับครูก็ส่งให้เขาดูนะก็อยากจะให้แบบคนที่มีโมเมนต์แบบนี้โพสต์เรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะก็ขอชื่นชมนะครับต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับผมวันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์กับช่อง TRN TV ก็ขอหมดเวลาลงแล้วนะครับถ้ายังไงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกระผมหมดเวลาลงแล้วจริงๆลาไปก่อนสวัสดีครับ